ู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พฤฒโกวิทวรังกูลนะครับเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและการผลิตนะครับอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทยเยอรมันนะครับตัวย่อ TGGS นะครับจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย RWTH Aachen นะครับประเทศเยอรมันนะครับทางด้านวิศวกรรมโลหการนะครับแล้วก็งานที่ผมถนัดแล้วก็สนใจตอนนี้จะเป็นงานทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กนะครับชิ้นส่วนเครื่องจักรกลนะครับแล้วก็การทำแบบจำลองคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ซิมูเลชันนะครับทางด้านพวกฮีททรานสเฟอร์นะครับการผลิตแล้วก็ฟลูอิดไดนามิกนะครับแล้วก็งานหล่อหรือการใช้เลเซอร์ในงานแอดดิทีฟแมนูแฟคเจอริงนะครับล่าสุดก็มีการขยายการใช้เลเซอร์ฮีททรานสเฟอร์ในงานอุตสาหกรรมการแพทย์ด้วยนะครับแรงบันดาลใจเนี่ยก่อนอื่นก็ในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ย ก็ได้มีการทำพยายามทำงานวิจัยนะครับโดยมีโครงการรวมแล้วกว่า40กว่าโครงการตลอด3ปีนะครับเป็นงานทั้งงานวิจัยงานที่ปรึกษาอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็งานที่เป็นขอทุนร่วมกับภาครัฐร่วมกับอุตสาหกรรมนะครับซึ่งก็ได้มีทุนวิจัยทั้งหมด10กว่าล้านนะครับมีผลงานตีพิมพ์10กว่าฉบับในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งแรงบันดาลใจที่ถามก็คือว่าขอแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกก็มาจาก เรื่องปัจจัยพื้นฐานนะครับซึ่งก็คือความก้าวหน้าในแคเรียร์พาธตรงจุดนี้ก็ทางระบบของคณะก็ดีหรือมหาลัยเนี่ยก็ได้สร้างไว้อย่างดีแล้วทั้งการขอทุนวิจัยการประเมินการทำงานรวมถึงการขอตำแหน่งวิชาการนะครับแรงบันดาลใจส่วนที่2เนี่ยก็จะมาจากความที่เราอยากให้นักเรียนของเราเนี่ยประสบความสำเร็จตรงนี้มันก็จะเป็นความเคลื่อนหนุนกันเพราะว่าที่แลบหรือที่คณะเราเนี่ยจะพยายามให้นักศึกษาเข้าไปทำงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมนะครับหรือการขอทุนแหล่งทุนแล้วก็บริหารโปรเจกต์ในขณะทำวิทยานิพนธ์ซึ่งเขาเองก็จะได้รายได้ด้วยแบ่งเบาภาระครอบครัวเขาด้วยแล้วก็ได้มีความรับผิดชอบในการฝึกทำงานวิจัยนะครับส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นปัจจัยที่มาจากความสนใจของเราเองในฟิลด์ที่เรากำลังทำอยู่เช่นในเรื่องคอมพิวเตอร์ซิมูเลชันเนี่ยก็จะเห็นด้านหลังเนี่ยเรามีคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาทำเนี่ยประมาณ 8-9 ตัวเป็นคอมประกอบรุ่นใหม่ๆในการทำวิจัยเนี่ยเราซิมูเลชันเนี่ยจะมีศาสตร์ของแมทฟิสิกส์ค่อนข้างจะแน่นอยู่ในซอฟต์แวร์เหล่านี้ที่เราต้องเรียนรู้รวมถึงมีความยืดหยุ่นในการทำวิจัยแม้กระทั่งโควิดเนี่ยเราก็เปิดให้นักเรียนรีโมทเข้ามาทำวิจัยได้ตลอดในคอมพิวเตอร์ที่เราตั้งอยู่ในแล็บแม้กระทั่ง Work From Home ก็ยังไม่ได้หยุดทำวิจัยก็สามารถรันซิมูเลชันตลอดเวลาสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่เนี่ยในช่วงแรกเราอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในฟิลด์เราการขอทุนวิจัยเนี่ยก็ต้องเขียนโปรโพซอลด้วยความพยายามแม้จำไม่ได้ก็อย่าเพิ่งท้อแท้ก็ยื่นใหม่นะครับเก็บโปรโพซอลที่ยื่นแล้วไม่ผ่านเนี่ยเอามาปรับปรุงแล้วก็รอวันที่จะไปยื่นในแหล่งทุนต่อๆไปนะครับการได้ทำงานเป็นที่ปรึกษาอุตสาหกรรมเนี่ยก็ควรจะต้องเข้าไปช่วยเหลือเขาก่อนในช่วงแรกแม้กระทั่งทำงานช่วยเหลือเขาทุกรูปแบบหรือช่วยฟรีหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เข้าไปบริการวิชาการให้ช่วยพัฒนาให้กับโรงงานเขาจนเขารู้จักเราก็วันหนึ่งเราก็จะเป็นที่ติดใจหรือเขาก็จะจ้างเรานะครับกระทั่งบางทีอาจจะต้องขอทุนสนับสนุนจากภาครัฐเช่นทุนไนแท็บไปช่วยเขาแล้วก็อาจจะมีนักศึกษาเข้าไปจอยมันก็จะเกิดเป็นระบบที่เกื้อหนุนกันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือการสร้างเครือข่ายกับเพื่อนอาจารย์ด้วยกันหรือว่านักวิจัยที่ศูนย์วิจัยต่างเนี่ยเราก็จะต้องเสียสละผู้ให้มากนะครับอาจจะเหนื่อยกว่าเขาในการเขียนโปรโพซอลแล้วก็เชิญเขามาร่วมทำงานด้วยกันหรือการเขียนเปเปอร์เนี่ยเราก็เขียนเหนื่อยกว่าเขาแล้วก็เชิญเขามาเขียนเปเปอร์ด้วยกันสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เราดำเนินงานต่อไปได้เรื่อยๆด้วยความก้าวหน้าครับ